สวัสดีค่ะวันนี้อ๋อจะเล่าให้ฟังนะเมื่อเช้าอ่ะนัดกินกาแฟกับเพื่อนนะคะก็แบบเพื่อนๆผู้ปกครองนะคะก็เราก็นัดปาร์ตี้กินกาแฟยามเช้ากันหลังส่งลูกเสร็จนะคะแล้วเพื่อนคนนึงเนี่ยก็มีขนมมาฝากด้วยอ่ะรับปากมากเลยอ่ะนี่มีขนมมาฝากด้วยอ่ะเนี่ยเพื่อนบอกว่าเขาอ่ะซื้อขนมร้านเนี่ยเป็นประจำเลยแล้วเขาก็ซื้อไปฝากลูกค้าเขานะคะไปฝากลูกค้าเขาก็ทำธุรกิจแล้วก็ซื้อไปฝากลูกค้าแล้ววันนี้เราก็นัดปาร์ตี้กินกาแฟกันใช่ไหมคะเพื่อนก็เอามาฝากด้วยอ่ะโอ้โหปลาปากมากเลยอ่ะเพื่อนบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวโอ๋จะลองแกะดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในกล่องเป็นยังไงแต่ว่ากล่องอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะมาดูใกล้ๆนะคะกล่องสวยมากเขาเขียนว่าอะไรนะขนมเปี๊ยะนมสดคำทองหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะขนมเปี๊ยะนมสดคำทองหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะตึ๊บไล่ลงมาดูนะคะกล่องนะคะอันนี้ที่เราที่โอได้มานะคะก็คือรวมไส้นะคะเพื่อนซื้อมาฝากแบบรวมไส้นะคะก็คือไส้รวมไส้นี่แหละฮะรวมหลายๆไส้ปนกันเนาะกล่องสวยจังเดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะตึ๊บดูดีจังเลยอ่ะนี่ขนมเปี๊ยะนมสดนะคะแป๊บนึงมาดูด้วยกันเลยค่ะเปิดพลาสติกดูกันนะคะเปิดดูหน่อยโอ้นะคะโอ้อันเล็กๆเนาะอันเล็กๆน่ารักพอดีคำเลยอ่ะโอ้ยดูดีมากเลยนี่ยังไม่ได้กินก็รู้สึกว่ามันดูดีมากเลยค่ะมีหน้าเพื่อนนะบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าเขาแบบซื้อไปฝากลูกค้าเขานะคะลูกค้าเขาแบบชอบมากเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยนะคะดูชัดๆกันเลยค่ะว่ามีงาดำมีอะไรด้วยเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่มันนุ่มมากเลยนะคะคือข้างนอกอ่ะมันนุ่มมากเลยอ่ะปกติเรากินขนมเปี๊ยะใช่ไหมบางยี่ห้อบางเจ้ามันก็แบบมันข้างนอกมันแข็งอ่ะเขาเรียกไงอ่ะแต่อันนี้มันนุ่มอ่ะโอ้นึกถึงอะไรรู้ป่ะขนมของไต้หวันน่ะที่ไส้สับปะรดอ่ะนึกถึงแบบไอ้ข้างนอกมันจะนุ่มๆอย่างนั้นเลยอ่ะแบบไต้หวันเลยอ่ะนี่อร่อยมากเลยนะสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองรสอื่นดูบ้างนะงาดำงาเป็นงาไวลองนะก็คืองาดำนะคะงานดำอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยมากติดใจอ่ะเดี๋ยวต่ออีกอะไรดีนี่ก็น่ากินอ่ะชิมก่อนนะถั่วดำอร่อยอ่ะเหมือนขนมญี่ปุ่นนะอันนี้เหมือนขนมญี่ปุ่นอ่ะเธอเห็นขนมญี่ปุ่นแบบไส้ถั่วดำอะไรอย่างนี้ไหมเนี่ยใช่เลยอ่ะเดี๋ยวขอกินแป๊บนึงนะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราจะไปซื้อขนมเปี๊ยะแบบเนี้ยอร่อยแบบเนี้ยจะซื้อกินเองซื้อฝากลูกค้าซื้อเป็นขนมปีใหม่นะคะเราจะไปซื้อได้ที่ไหนนะคะเนี่ยช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วด้วยเผื่อใครมีไอเดียนะคะจะซื้อไปฝากใครยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะขนมเปี๊ยะนมสดคำทองนะคะหมู่บ้านเศรษฐกิจก็ต้องอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจเนาะแล้วหมู่บ้านเศรษฐกิจอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ถุงเขาสักนิดนึงนี่ถุงที่เขาใส่มานะเขาก็จะมีบอกเลย S Bakery หมู่บ้านเศรษฐกิจขนมเปี๊ยะนมสดตึ๊ดบอกเลยหมู่บ้านเศรษฐกิจก็อยู่เขตบางแคกรุงเทพนี่เองนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยเลยนะคะ024217993นะคะลองดูนะคะเผื่อใครนะคะสนใจขนมอร่อยแบบนี้นะคะเป็นเทศกาลปีใหม่เอ้ยนะคะไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ปีใหม่นะคะหรือว่าเวลาไปหาลูกค้าไปอะไรนะ
เราก็ซื้อขนมเปี๊ยะนมสดเจ้านี้ได้เวลาซื้อของอร่อยอร่อยไปฝากใครนะคะเราก็รู้สึกดีด้วยใช่ไหมคะเขากินแล้วเขาอร่อยอ่ะเนี่ยเพื่อนหนูเอามาฝากแล้วโอ้กินแล้วโอ้อร่อยก็รู้สึกดีอ่ะนะคะแนะนำนะคะขนมเปี๊ยะนมสดคำทองนะคะแนะนำ